สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่าปี2022นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์ตระกูลลากูน่าจะเป็นลากูน่า KN ปี2022เป็นห้องนอนเดี่ยวนะครับขนาดประมาณอยู่ที่2.70 x 2.70สูงอยู่ที่2.10 เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะและกางให้ดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับสำหรับอุปกรณ์เสาก็จะมีดังนี้แบบคร่าวๆกันนะครับเสาจะไม่เยอะเหมือนลากูน่า EX หรือ OG นะครับเสาตัวเต็นท์นะครับจะมี4ต้นเสาจั่วด้านบนนะครับจะมีแค่2ต้นซึ่งตัวนี้จะเป็นเสาไฟเบอร์ขนาด11มิลจะให้ช่วงโค้งด้านหน้านะ2ต้นนะครับ 4-2 เสาเทเลสประมาณ2ต้นนะครับคาดว่าจริงๆ ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้อันดับแรกวิธีการกางเราประกอบเสาไฟเบอร์ก่อนนะครับเพื่อขึ้นโครงจั่วด้านบนตัวนี้จะกางเป็นแบบเลขคูณนะฮะหรือกากบาทตัวนี้นะครับก็จะมีหัวกะโหลกตัวโค้งนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวตามมุมทั้ง4มุมนะครับเราขึ้นหัวกะโหลกโค้งมันจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเล็กกว่าอีกฝั่งนี้คือเอาไว้ใช้ใส่เสาเต็นท์นะครับจะใหญ่กว่ารูใหญ่กว่าเขียวเข้าไปเลยจากนั้นก็ใช้ตะขอเกี่ยวหรือไม่แล้วก็มัดเชือกไว้ก่อนก็ได้ด้านบนนะฮะมันจะขึ้นโค้งอย่างนี้กางง่ายครับตัวนี้ตะขอเกี่ยวทั้ง4ทุกตัวนะครับพอเสร็จช่วงจั่วแล้วนะครับจากนั้นตัวเสาเราก็ประกอบนะเป็นเหล็กเสานี้จะเป็นเหล็กนะฮะสีกันสนิมนะครับชุบกันสนิมประกอบจะมี4ต้นจากนั้นให้เราขึ้นเสียบใส่บล็อกกะโหลกเราจะเสียบล่างหรือเสียบบนก่อนก็ได้นะครับเอาที่ถนัดใส่พินเหล็กนะฮะด้วยเหล็กข้างล่างทำแบบนี้ทั้ง4มุมครับสำหรับลากูน่า KN ปี2022เราก็กางเสร็จเบื้องต้นก่อนนะครับเฉพาะตัวเต็นท์เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวโมเดลว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชันอะไรมีบ้างในรุ่นนี้นะครับอันดับแรกก็จะเป็น2ประตู2หน้าต่างนะครับเข้าออก2ทางตัวนี้ย้ำนะครับตัวนี้เป็นเต็นท์ตัวโมเดลนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่อาจจะมีจุดแก้ไขเป็นบางจุดนะครับจะมีช่องเพิ่มช่องใส่สายไฟนะครับตัวนี้แล้วก็ประตูอาจจะเป็นประตูตรงกันนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นประตูเฉียงเดี๋ยวไงเราพาไปดูทีละตัวครับทีละข้างครับผมจะมาพามาดูดีไซน์ด้านข้างภายนอกก่อนนะครับสำหรับประตูนะครับก็จะเป็นประตูรูปตัวดีนะครับมันจะเป็นประตู2ชั้น
หน้าต่างตรงนี้ปิดได้นะครับข้างปิดจากด้านในตัวนี้ก็จะเป็นลายเส้นคาดสวยงามด้านข้างข้างซ้ายข้างขวานะครับเหมือนกันหน้าต่างจะใหญ่มากเลยนะครับด้านข้างสำหรับภายในห้องนะครับภายในตัวเต็นท์ก็บานนี้ก็จะประมาณ2เมตร50ได้นะครับเพราะตัวประมาณ2เมตร30 2เมตร20ประมาณนี้นะฮะเนี่ยบานนี้คือสามารถเก็บจากด้านในได้แล้วไฟทิศก็จะมีหน้าต่างอีกชั้นนึงดูด้านหลังนะครับตัวนี้โครงสร้างเป็นเหล็กข้างบนเป็นไฟเบอร์ตัวนี้เป็นบล็อกพลาสติกนะฮะนะฮะด้านหลังซึ่งประตูด้านหลังอันนี้เป็นแค่ตัวโมเดลนะครับจะเข้าออกตรงกันนะครับไม่ใช่เฉียงอย่างนี้เพื่อความเป็นสัดส่วนในการนอนด้านข้างอีกฝั่งนึงตามมาครับนี่ฝั่งนี้คือที่เราเปิดทิ้งไว้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้ได้เลยคือไฟชีตก็จะมีหน้าต่างอีกทีนึงเดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในครับบัดนี้เขาจะพามาเบิ่งข้างในลูดซิปไปเลยครับจ๊ะเอสำหรับห้องข้างในนะครับกว้างขวางนะครับตัวนี้นอนได้ประมาณ 4-5 ท่านได้สำหรับของสัมภาระเราสามารถเก็บไว้ด้านนอกได้เพราะด้านนอกจะเป็นผ้าคลุมแบบเต็มผืนนะครับด้านบนจะมีที่แขวนตะเกียงซึ่งตัวนี้จะเป็นผ้าทึบติดหมดเราอาจจะมีเพิ่มออปชั่นบางอย่างเข้ามาอีกก็ได้นะครับด้านข้างนะฮะซ้ายขวาจะเป็นที่ใส่ของนะห้องนอนกว้างขวางนะครับตัวนี้อลังการงานสร้างนะครับเดี๋ยวไงผมจะคุมผ้าไฟชี้ให้ดูอีกทีนึงเวลารูดปิดนะฮะเนื่องจากมันเป็นบานใหญ่ซึ่งของเราจะทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากอากาศเมืองไทยก็แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับดังนั้นมันจึงมีรูระบายอากาศเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองหนาวก็จะปิดทึบอันนั้นกันฝนได้ดีนะครับตัวนี้เราก็แก้ปัญหาโดยการผ้าคลุมนะครับก็จะทึบเต็มหน่อยแต่ว่ารูระบายอากาศเราก็จะเยอะครับสำหรับตัวนี้เราก็กางผ้าไฟชงไฟชีตเสร็จแล้วนะครับปักสมอบกอะไรเบื้องต้นก่อนนะครับเนื่องจากลมแรงเราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์รอบข้างสำหรับผ้าไฟชีตนะครับอะไรนะครับตัวเทเลสนะครับจะเป็นเทเลสแบบปิดด้านข้างได้สามารถเปิดปิดได้นะฮะด้านข้างนะครับตัวนี้เวลาฝนตกเราสามารถปักสมอบกแล้วปิดรูดปิดตรงนี้นะฮะกันฝนสาดด้านข้างหรือเราจะผูกแบบนี้ได้เนี่ยฮะขึงเชือกเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นซึ่งเราเน้นเรื่องการระบายอากาศนะครับของสนามเดินป่าจะโปร่งโล่งสบายนะครับสนามเดินป่าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้สามารถม้วนเก็บได้นะฮะตรงเนี้ยเราม้วนพับเก็บได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะอาจจะวกไปวนมานะครับตรงนี้นะครับซิปนะครับของเราจะเป็นซิปเวลารูดนะครับแต่จริงๆตัวจริงมันจะมีตีนตุ๊กแกให้นะครับปึ๊บหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ม้วนเก็บไปเลยฮะม้วนเก็บไปวิธีการม้วนควรม้วนอีกด้านนึงนะครับเพื่อให้น้ำไม่ขังเวลาฝนตกนะฮะแบบนี้น้ำจะขังได้แนะนำม้วนอีกแบบอันนี้ม้วนแบบรีบๆครับ แต่ตรงนี้ครับสำหรับเทเลสยื่นมาอีกประมาณ1เมตร60เซนตัวนี้ก็สามารถม้วนเก็บได้นะครับซึ่งข้างหน้าและข้างหลังมีเทเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เสาเทเลสนะครับเราจะแถมมาให้แค่2ต้น สำหรับขนาดตัวเต็นท์นะครับอยู่ที่2เมตร70คูณ2เมตร70สูงนะครับสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร10ส่วนสูงด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยฮะตรงคนเข้าสูงประมาณเมตร60ห้องนึงนะครับสำหรับผมเมตร65ก็ยุ่นยวนกันครับสบายเข้าออกสบายครับถ้าเด็กก็เข้าง่ายเลยครับมาดูด้านข้างนะครับหน้าต่างหลังจากเราเห็นหน้าต่างภายในมันจะกว้างใช่ไหมครับแต่ข้างนอกมันจะแคบลงหน่อยเพื่อป้องกันฝนน้ำฝนเรืออะไรหยดเข้าไปอีกทีนึงนะฮะหน้าต่างนี้กว้างประมาณเมตร30ได้ความยาวนะครับความสูงนี่ก็ประมาณนี้
80-90 เซนได้นะฮะรูดปิดตัวรูดนะครับจะมีตีนตุ๊กแกให้เนี่ยปิดตีนตุ๊กแกแล้วก็รูดสำหรับรุ่นลากูน่านะครับเพื่อป้องกันน้ำเข้าตรงตะเข็บซิปอีกทีนึงนะตีนตุ๊กแกหลายจุดข้างนอกตรงนี้ก็เป็นมุ้งอีกชั้นนึงนะครับมุ้งจะมีทั้งหมด2ชั้นแล้วก็ผ้าปิดหน้าต่างก็2ชั้นนะครับด้านข้างดึงเพื่อให้ระบายอากาศเข้าไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับเต็นท์ลากูน่าของเราแก้ไขมาอย่างดีด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังถ้าเราไม่กางเทอร์ลิสเราสามารถวางของข้างนอกได้นะครับเนื่องจากข้างนอกตรงนี้ก็จะโปร่งนะฮะยื่นออกอีกมาประมาณ50 เซนได้เนี่ยฮะนะฮะแต่ว่าแนะนำควรมีกราวชีทก่อนนะครับแล้วก็วางคงวางของได้คือไม่ต้องเปลืองพื้นที่ด้านในประหยัดพื้นที่ครับด้านในก็สามารถจุคนได้เต็มๆของก็วางข้างนอกได้เลือกเอาฝั่งใดฝั่งนึงนะครับที่ถ้าเราจะกางเทเลสนะวิธีการกางก็ถ้าอยู่หลายคืนก็แนะนำก็ดึงเชือกหน้าต่างนี้ก็ได้ครับแต่ดึงให้สโลปลงนิดนึงนะครับให้มันบังกับรัศมีกับหน้าต่างเวลาฝนสาดเราปิดจากด้านในได้สบายสบายก็ประมาณนี้ครับลากูน่า KN เดี๋ยวตัวจริงมาผมจะมารีวิวอีกทีนึงตัวนี้นำเบื้องต้นไปครับยังไงผมก็ขอฝากลากูน่า KN ของสนามเดินป่าปี2022ด้วยครับซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่าในตระกูลลากูน่ายังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าสนามเดินป่าด้วยดีมาเสมอนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ